พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.นะคะให้ใช้แผนที่วันแมปปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปี2543ค่ะซึ่งมีการประกาศนะคะแนวเขตพื้นที่ค่ะในปีนั้นนะคะซึ่งพื้นที่ป่าทับลานค่ะโดยเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันหรือภายในวันที่12กรกฎาคมนี้ซึ่งจะต้องคืนพื้นที่เท่าใดคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก็จะเป็นผู้พิจารณาส่วนกรณีกระแสสังคมที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันจะเสียงแตกออกเป็น2เสียงนะคะก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็นำไปพิจารณาต่อในภายหลังค่ะขณะนี้ก็เขากำลังทำประชาพิจารณ์อยู่เมื่อทำเสร็จก็จะเสนอกรมอุทยานนะแล้วก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันครับตรงนี้ที่ตรงนี้คือมันเป็นที่เดิมตั้งเดิมของชาวบ้านที่มันทำกันหรือว่ามันเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำคืออย่างนี้ในส่วนของชาวบ้านเนี่ยก็ประมาณสัก 50,000 ไร่หรืออะไรเนี่ยผมจำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้เนี่ยในส่วนนี้ก็เขาจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักครับแล้วเกิดชกตัวเลขบอกว่า 2.6 แสนล้าน 2.6 แสนล้านนี่มันทับลานทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่จริงๆมันมีส่วนที่จะให้คืนนี่คือแค่ 50,000 ใช่ไหมครับแนวนั้นนะเอ็ดดี้มานะคณะกรรมการอุทยานเขาจะเป็นคนพิจารณาแล้วจะเร่งรัดให้พิจารณาภายใน30วันตอนนี้กระแสส่วนใหญ่ทั้งประเทศเขาไม่เห็นด้วยค่ะอะไรนะกระแสประชาชนทั้งประเทศเขาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็รับฟังมาก่อนไงแล้วพิจารณาทีหลังคือเมื่อกี้ที่นักข่าวถาม 2.6 แสนล้านไร่เนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขผิดนะแล้วท่านก็เลยตอบผิดไปด้วยตัวเลขนี้มันไม่มีนะฮะคุณผู้ชมฮะมันมีแต่ 260,000 กว่าไร่ค่ะ 60,000 กว่าไร่ค่ะขณะที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวก่อนจะเป็นพื้นที่อุทยานค่ะเคยเป็นพื้นที่ป่าสงวนมาก่อนซึ่งต่อมามีการพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปอยู่ทำกินเนี่ยค่ะ 50,000 ไร่แต่หลังจากนั้นมีการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานแล้วก็ไปทับพื้นที่ดังกล่าวซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของทางกรมป่าไม้ในอดีตจึงมีการเรียกร้องให้มีการกันพื้นที่ออกแล้วก็มีการสำรวจพื้นที่ก่อนมีมติครม.ปี2541ค่ะออกมาจากนั้นจึงสำรวจอีกครั้งในปี2543นะคะคือต้องการทำแนวเขตพื้นที่อุทยานนะคะให้มีความชัดเจนขึ้นให้กำหนดแนวเขตขึ้นมาใหม่แต่ว่าการสำรวจเนี่ยยังไม่ไปถึงจุดสิ้นสุดเลยนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลบ้างก็ยังไปต่อไม่ได้นะคะยังไม่สำเร็จค่ะซึ่งส่งผลให้สถานภาพยังคงเป็นป่าในพื้นที่อุทยานในปี2524เหมือนเดิมทั้งนี้ยืนยันว่าหลายรัฐบาลที่ผ่านมาพยายามแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านการประชุมของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งมีมติให้การส่วนที่มีชุมชน 26,000ขออภัยค่ะ 265,266 ไร่ให้อยู่ในพื้นที่การดูแลของสปกและเสนอต่อครม.ให้ความเห็นชอบซึ่งการดำเนินการต่างๆค่ะยึดหลักความถูกต้องทั้งหมดส่วนกรณีที่มีประชาชนบางกลุ่มมองว่ามติครม.ดังกล่าวเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนทางการเมืองหรือไม่นั้นนะคะสปกจะต้องออกไปสำรวจว่ามีใครมีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติบ้างพอวันที่12เนี่ยก็คงใช้เวลาไม่เกิน30วันในการที่จะรวบรวมประเด็นต่างๆที่มีข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วก็นำไปสู่การพิจารณาของกรรมการอุทยานตรงนี้เราจะยึดหลักเสียงประชาชนทั่วประเทศหรือยึดหลักเสียงประชาชนในพื้นที่คะยึดหลักความถูกต้องทั้งหมดเลยครับฟังหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยทำกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องดูแลรักษาพื้นที่ไว้แต่ขอเรียนให้ทราบว่า 265,000 ไร่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ทำกินเป็นที่อยู่อาศัยเป็นรีสอร์ทเมื่อใน 265,000 ไร่เนี่ยมีทั้งคนที่อยู่เดิมที่รับการจัดสรรพื้นที่มีทั้งคนที่มาซื้อที่เป็นมือที่2มือที่3มือที่4มีทั้งกลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีนะครับประมาณ 12,000 กว่าไร่เพราะฉะนั้นในกลุ่ม 265,000 ไร่เนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันในชั้นของคณะกรรมการอุทยานว่าเราจะพิจารณาอย่างไรแสดงว่าต้องจะให้เฉพาะชาวบ้านที่เป็นที่ดินเจ้าของที่ดินดั้งเดิมใช่ไหมครับแน่นอนฮะคนที่ได้รับสิทธิ์ก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ค่ะขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการปรับปรุงการสำรวจแนวเขตในปี2543ค่ะพื้นที่ป่าทับลานเมื่อวันที่14มีนาคม2566ว่าเป็นมติของรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลจึงเป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่จะต้องไปตรวจสอบดูแลเพื่อให้ข้อปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าสิ่งที่สำคัญคือจะต้องรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนจะมีการเพิกถอนค่ะซึ่งมีหลายกระบวนการที่จะต้องดำเนินการก่อนจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลในเรื่องของนายทุนจะนำพื้นที่ดังกล่าวไปครอบครองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะก็เท่ากับว่าถ้าดูจากข้อมูลที่คุณอรรถพลอธิบดีกรมอุทยานท่านให้เอาไว้เนี่ยนะฮะคือจะเปิดรับฟังความเห็นจนถึงวันที่12กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะนะฮะว่าตกลงเนี่ย 260,000 ไร่เนี่ยจะถึงไหมนะฮะจากนั้นเนี่ยจะใช้เวลาเพื่อที่จะประมวลความคิดเห็นเหล่านี้นะฮะท่านบอกว่าอย่างช้าเนี่ยภายใน 1-2 เดือนนับจากนี้ไปก็จะสรุปให้กับคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติหรือว่าบอร์ดอุทยานเนี่ยมีมติชี้ขาดว่าจะเพิกถอนป่าทับลานพื้นที่ 260,000 กว่าไร่ถึงปริมาณนั้นถึงจำนวนเท่านั้นหรือไม่นะครับท่านผู้ชมแต่ท่านเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะว่ามั่นใจว่าจะไม่ได้ถอนป่าอุทยานตรงนั้นเนี่ยมากถึง260,000กว่าไร่นะครับ